ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คโอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่คลิป Block Trade EP ที่25นะครับก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์ Block Trade นี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตลอดช่วง24 EP ที่ผ่านมานะครับว่า24 EP ที่ผ่านมานะครับผมได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับตอนแรกตั้งใจว่าเดี๋ยว EP นี้จะมาบอกถึงกำไรรวมด้วยนะครับแต่ว่าที่จริงใน EP ที่24ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนี่นานนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าว่าแสดงว่า EP นี้ผมก็ไม่ต้องบอกก็ได้เนาะแค่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ได้เรียนรู้มาตลอด24 EP นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเยอะมากแล้วประมาณนี้นะครับโอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับก็ผมลิสต์ออกมาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น4ข้อสำคัญที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง24 EP นี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับก็ตั้งแต่ EP แรกนะครับจนมาถึง EP ที่24 EP ที่ผ่านมานี้นะครับสิ่งแรกเลยที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คืออย่ายอมแพ้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมเริ่มเทรดแล้วก็พอร์ตผมโตไปถึง 1,800 เหรียญแล้วก็พอโตไปถึง 2,000 เหรียญปุ๊บอุ๊ยพอโตไปถึง 2,000 เหรียญปุ๊บพอร์ตก็ขาดทุนนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ 1,800 ใหม่แล้วก็มันก็วนเวียนอย่างเงี้ยฮะ 1,800 ไป 2,000 แล้วก็กลับจาก 2,000 มา 1,800 เหมือนเดิมวนเวียนอยู่หลาย EP เลยนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยยอมรับตรงๆว่าท้อมากนะครับเพราะว่ามันไปช้ากว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะมากนะครับผมตั้งใจว่าแต่ละ EP เนี่ยพอร์ตมันต้องเติบโตขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยก็คือมีวางแผนเอาไว้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับก็มีแอบท้อแอบน้อยใจแอบอยากยอมแพ้บ้างนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายเนาะก็ด้วยความที่แบบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันพอร์ตโตขึ้นโอเคผมก็โอเคแล้วนะครับก็นั่นแหละก็ปลอบใจตัวเองในระดับหนึ่งครับแล้วก็สุดท้ายก็เดินต่อนะครับก็นั่นแหละจนสุดท้ายมีผลงานอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพอร์ตโตมา 2,000 กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือแบบอย่ายอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าไปยอมแพ้กับมันนะครับอย่างน้อยถ้าผลลัพธ์มันออกมาดีอยู่แล้วก็มันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปยอมแพ้อะไรกับมันนะครับแล้วก็สิ่งที่2ที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คืออย่ารีบนะครับข้อแรกคืออย่ายอมแพ้ใช่ไหมข้อที่2คืออย่ารีบนะครับที่จริงไอ้คำว่าอย่ารีบเนี่ยมันบอกได้ในหลายๆมุมนะเช่นแบบว่ารู้จักรอบคอบด้วยรู้จักแบบวางแผนทำอะไรก่อนด้วยก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในหลายๆคลิปของผมนะครับผมจะรีบมากๆเลยนะครับในการเข้าออเดอร์นะก็มีคลิปนึงเนาะที่ขาดทุนไป500เหรียญเลยนะครับซึ่งขาดทุนเพราะรีบแบบชัดเจนเลยอ่ะคือแบบว่าผมกดไม้นั้น500เหรียญแล้วผมก็รีบแล้วผมก็ขาดทุนเลยแบบขาดทุนแบบมึนๆอ่ะลงแบบมึนๆนะครับซึ่งมันไม่โอเคเลยนะครับมาดูคลิปย้อนหลังผมก็รู้สึกไม่โอเคกับผลงานตรงนั้นมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนับเวฟนะครับก็คือบางทีก็รีบไปนะบางทีก็ไม่ได้นับเวฟตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้จนสุดท้ายผลงานที่ออกมาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับที่ผมจะต้องปรับกับตัวเองมากๆเลยนะครับก็คืออย่ารีบนะครับอย่ารีบนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่ามันต้องใช้คำว่าเทรดเดอร์ทุกคนนะต้องเคยผ่านจุดๆนี้มานะครับจุดที่เรารีบเกินไปจนทำให้มันพลาดในหลายๆจุดอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านจุดนี้มากันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะปรับกันได้อยู่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าข้อนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนๆนะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาข้อนี้เหมือนกับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปข้อที่3เลยละกันนะครับสำหรับสิ่งที่3ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็คือรู้จักรอให้เป็นนะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วเลยนะครับข้อที่แล้วเนี่ยผมรีบเกินไปจนผมพลาดในหลายๆจุดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือคราวนี้ผมต้องรู้จักรอให้เป็นนะครับคำว่ารอให้เป็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารอจนกว่ามันจะมีจุดเข้าสวยๆไม่ใช่นะครับแค่รอจนกว่ามันจะได้จุดที่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่เราใช้เป็นไปตามเทคนิคที่เราใช้แค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องแบบกราฟสวยแบบว่ากดแล้วยังไงโอกาสชนะก็สูงอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่เอาแบบว่าเช่นถ้าเป็น Forex เนาะก็เรานับเวฟมาแล้วกราฟปัจจุบันอยู่ในเวฟ2กำลังขึ้นเวฟ3อย่างเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ถ้าจะ follow ตามก็โอเคน่าจะสวยอะไรแบบนี้นั่นเองหรือ
นับเวฟมาแล้วการปัจจุบันกำลังจบเวฟ4จะไปต่อเวฟ5แล้วมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะจะเข้าออเดอร์บายตามไปนะอะไรแบบเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องกราฟสวยก็ได้แต่แค่แบบว่ามันเป็นไปตามเทคนิคแบบเนี้ยนะครับก็คือแค่นี้ก็เข้าเทรดได้แล้วก็คือรอให้เป็นก็คือรอแบบนี้นะครับรอให้กราฟเป็นไปตามเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับคือแบบนี้นะคือความหมายคือแบบนี้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็ต้องรู้จักรอให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนาะมันก็ด้วยความที่ผมรีบนะครับคราวนี้ผมก็เลยรอไม่เป็นพอรอไม่เป็นก็เลยทำให้ขาดทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่ได้เรียนรู้มาซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้จะพลาดแบบผมเนาะแต่ว่านั่นแหละถ้าใครมีข้อผิดพลาดข้อนี้เหมือนกันหรือใครรู้สึกว่าพลาดข้อนี้เหมือนกันก็พยายามปรับกันด้วยนะครับผมคิดว่ายังไงทุกคนก็ต้องเคยเจออ่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอกันหมดเนาะไอ้ที่แบบว่าเราต้องรู้จักแบบรอให้เป็นด้วยนะไม่ใช่แบบรีบเกินไปนะอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคสำหรับข้อนี้ก็คือรอให้เป็นนะครับรอให้กราฟวิ่งเข้าตามเทคนิคที่เราใช้แล้วก็ค่อยเทรดประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับต่อมาสำหรับข้อที่4นะครับอันนี้ข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือมีความมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะครับคือถามว่ามีความมั่นใจในตัวเองยังไงเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นคลิปที่ผมเทรด Forex นะครับทั้งเทรด Binance Future ด้วยนะจะเห็นว่าผมอ่ะนับเวฟนะครับนับเวฟตัว Elliott Wave นะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตก็คือมันก็มีหลายจุดด้วยที่ผมนับผิด ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะผมไปนั่งดูย้อนหลังผมก็เอะใจเหมือนกันนะครับว่าแบบอ้าวตรงนั้นผมนับผิดนี่นะอ้าวตรงนี้ผมนับผิดนี่นะอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็แบบว่ามันก็นับผิดนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ยังมีความพยายามที่อยากจะนับเวฟอยากจะฝึกใช้ Elliott Wave อยู่นะครับก็นั่นแหละมีเปิดโพยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วพอเรามีความมั่นใจในตัวเองเนาะเรารู้แหละว่าเราใช้ไม่เป็นใช้ไม่ค่อยเก่งแต่เราก็ยังพยายามจะใช้มันนะครับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้มันก็ออกมาดีนะครับจะเห็นว่าหลายๆคลิปที่ผมเทรด Forex เนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาดีนะครับออกมาสวยงามเลยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือ4ข้อที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง24 EP ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมมองว่าเป็น4ข้อที่มันมีประโยชน์กับผมมากๆนะครับอาจจะไม่มีประโยชน์กับเพื่อนๆเท่าไหร่นะแต่ผมรู้สึกว่าไม่มันมีประโยชน์กับผมมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง4ข้อนี้มันคือสิ่งที่แก้ไขความผิดพลาดให้ผมได้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับใช่นี่คือ4ข้อนี่คือทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็ที่จริงอ่ะผมก็จดมาตลอดทางนะแต่พอเอาหลายๆข้อมันรวมๆกันคือมันได้อยู่4ข้อตามนี้นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นว่าหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝาก4ข้อนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับใครมีปัญหาเหมือนกันกับผมก็หวังว่ามันจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมในซีรีส์ Block Trade ให้กันมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย